行くぞ。สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีซเบาติลัสนะครับผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเอกนะครับผมมีสมาชิกถึง 100,000 คนเลยนะครับผมต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒน์ชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย 100% เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ description นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android โอเคครับผมมาอยู่กับเกมแรกนะผมกับตัวละครคิดนะผมรอบนี้ผมจะเปิดมาเป็นคิดก่อนนะฮะแล้วรอบหน้าหรือเกมถัดไปค่อยเล่นเป็นรอแทนนะผมก็เป็นสายโล่ในเมตาปัจจุบันที่ค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรนะผมเพราะมีไคโดวิ่งนะผมที่มีสถานะตัดเลือดนะผมหรือจะเป็นคิงที่มีดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมก็อาจจะทำให้คิดเนี่ยเล่นค่อนข้างจะยากมากๆนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูที่สามารถโดนสกิล2ของคิดไปแล้วโดนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้เนี่ยแล้วตีเข้าเนี่ยเพราะว่าตัวละครคิดก็อยากจะน่ากลัวนะผมถ้าเกิดว่ามีการเด้งเลือดกลับคืนมาจากสกิล2นะฮะเดี๋ยวนะฮะโซโลมาขอต่อยก่อนเมื่อกี้โอ้โหมันสกิล1ส่วนนะผมแต่ว่าเราโดนน็อกแบ็คนะฮะเลยเด้งเลือดกลับคืนมา 30% นะผมเพราะฉันเท่ากับว่าไม่เป็นอะไรเลยถือว่าดีจะจับเลยเปิดท่า2ก่อนเลยจริงๆท่านี้เราทำดาเมจกับโซโลไม่ได้นะผมเพราะว่าเขาเด้งเลือดกลับคืนมานะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมเราเน้นตีธรรมดาเอาแล้วกันนะผมก็คือแม้เขาเด้งเลือดสู้เราก็เด้งเลือดสู้เหมือนกันอ้าวกันตายเด้ง1ทีแล้วนะครับผมดอทก่อนแล้วก็กดท่า1สวนหน้าเข้าไปเต็มๆแตกเลยนะผมโซโลก็โซโลเหอะไงล่ะยุคสมัยที่เลวร้ายนะผมก็มาเล่นส่งท้ายก่อนที่ตัวละครคิดกับรอตัวใหม่จะเข้ามาในเกมนะฮะก็มาถือว่ามาส่งท้ายแล้วกันโอ้มีพ่อใหญ่ด้วยผมหนวดขาวโอเคเราชาร์จเกตธงไปก่อนแล้วกันนะผมคือแคคเกอร์ทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะห้าวเป้งมากๆเลยไปบวกกับบิ๊กบัมตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะผมทำให้ศัตรูเนี่ยไปวุ่นวายอยู่หน้าบ้านนานมากๆแล้วผมกว่าบิ๊กบัมจะได้ขึ้นมาชาร์จเกตธง2นะอันนี้โอเคพ่อใหญ่เขาไปจัดการคิงให้นะผมเดี๋ยวเราต้องไปเซฟแชงก่อนเลยไอ้ลูฟี่เฮ้ยอย่าทำร้ายแชงเราขอสมัดหน้าหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมหมุนรอบตัวไปดีครับผมลูฟี่แตกเรียบร้อยชาร์จเกตธงรอเลยฮะคือเราก็ไปเซฟแชงนะโอ้โหแคคเกอร์ยังมีชีวิตอยู่นะผมบอกเลยว่าโคตรจะสุดอ่ะเมื่อกี้คือไปบวกหน้าบ้านคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ยื้อศัตรูได้นานมากๆเลยผมเดี๋ยวโอเคสวยครับพ่อใหญ่ขอเล่นต่อนะครับเอ้ยช่วยกันคอมโบคอมจอยนะผมเกือบแตกมันยังไม่แตกขอซ้ำศพสักทีเหอะเรียบร้อยครับแตกไปดีครับผมคิงฮะจริงตัวละครคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดศัตรูยากนิดนึงนะผมเพราะว่ามันถูกเอาออกจากธงค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะฮะเพราะว่าไม่มีการกันน็อกแบ็คนั่นเองนะผมแต่ว่าแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงของตัวละครตัวนี้เลยนะผมก็คือว่าทำให้ศัตรูหลุดออกจากธงยากพอสมควรเลยนะผมต่อให้จะมีสกิลน็อกแบ็ค2สกิลนะผมแต่ว่าตัวละครอย่างคิงก็ค่อนข้างที่เยอะในเมตาปัจจุบันนะผมเดี๋ยวนะอุตะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปจัดการอุตะก่อนเดี๋ยวโอ้ยโอ้ไม่น่าเข้าไปเลยเรียบร้อยแตกดีครับผมเผลอไปโดนหมัดดูฟี่เข้าไปเต็มๆนะผมก็ต้องยอมตายไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่นะผมเอามาเป็นรอแล้วกันรอบนี้ผมมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะผมงั้นผมขอเสียบเลยละกันคิงจะไปไหนแล้วขอเสียบสักทีโอ้โหได้ไหมเนี่ยธงบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราก็เกิดมาใหม่นะผมเรามาช่วยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลูฟี่ลูมเข้าไปดิครับผมแตกช่วยแคคเกอร์นะผมแคคเกอร์เกือบตายนะฮะเพราะแคคเกอร์ค่อนข้างจะไปทำประโยชน์ต่อทีมเยอะมากๆนะผมตานี้เดี๋ยวค่อยๆใจเย็นๆอ้อมแล้วก็เสียบสีข้างแหกไหมนะโอ้ยเกือบแหกว่ะครึ่งหลอดเองนะผมติดตัดเลือดอยู่แล้วก็ขอดอทออกมาฟันก่อน1ทีครับผมเอ้าคิงมาจากไหนเนี่ยมาเงียบๆนะผมไม่ให้ซุ่มไม่เสียนะผมกำลังนัวกันอยู่เลยนะฮะก็จบไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับเกมแรกนะฮะมาอยู่กับเกมที่2กันบ้างนะผมด่านวอเตอร์เซเว่นนะผมรอบนี้ผมจะเอารอมาก่อนนะฮะแต่ต้องยอมรับตรงๆเลยนะผมตัวละครรอตอนที่เอาเปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยเอาลงมาในสนามเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างจะลำบากนะผมเพราะว่าศัตรูสามารถเล็งเราได้ก่อนเลยนะฮะถ้าเราออกไปอย่างเงี้ยเจอแชงไคโดผมว่าโอกาสรอดน้อยมากๆเลยนะฮะอุ้ยไคโดเราสวยว่ะแต่ถ้าลงไปแล้วแชงน่าจะเล่นเรายับเลยนะผมทำไงดีวะเนี่ยเพื่อนมาช่วยหน่อยโดฟามาแล้วผมเปิดโล่แล้วผมลงไปโอเคเปิดโล่มากันได้นะผมแล้วก็ลงมารอเล่นกับแชงอึ๊บหลบมาแต่มันโดนดาเมจอยู่ดีเว้ยโอ้ฟันไม่เข้าด้วยเวแล้วยามาโตะยังมีเกาะอยู่นะผมไม่ยอมแตกก็ได้ฮะแตกเองนะผมเกาะเขาแตกแล้วเราก็แตกเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนยังเล่นต่อได้จริงต้องให้โดฟาจัดการให้นะฮะแต่ว่าโดฟาเขาวิ่งหนีดิไม่เป็นไรเอากลับมาใหม่นะผมโอเคยามาโตะน่าจะไม่มีเกาะหลงเหลืออยู่แล้วนะผมเราไปเก็บงานกันนะฮะไปช่วยโดฟาคิดมาจัดการก่อนนะครับผมเมื่อกี้เปิดด้วยรอเนี่ยมักจะตายก่อนไม่ได้ทำอะไรเสมอเลยนะผมคือด้วยความที่ตัวละครอาจจะบางไปนิดนึงนะผมแล้วก็ศัตรูก็สามารถจัดการเราได้อย่างง่ายดายแตกไปซะยามาโตะ
ลงมาเจอใครแฉงกับไคโดขอเปิดด้วยสกิล1ก่อนเลยเอ้าแรงอยู่นะเนี่ยครึ่งหลอดแฉงเลยนะผมเดี๋ยวก่อนไคโดใจเย็นใจเย็นเออบิ๊กมามาช่วยครับผมแต่ว่าบู๊ก็มาอ้าวโดนตัดเลือดตัดแม็กเลือดไปเขาติดบู๊ด้วยว่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหนีๆๆไคโดยาโคตรแรงเลยชุดเดียวเกือบแตกไคโดอย่าเพิ่งยาเออหนีนะครับผมอยู่ก็แตกนี่ครับผมติดบู๊ขนาดนี้นะฮะโอ้โซโลติดตัดเลือดขอเล่นสักทีเถอะแต่มันไม่ล้มอ่ะโดนดาเมจแต่ไม่ล้มอย่างนั้นเหรอไปแล้วไปนู่นละขอดึงธงได้มั้ยขอดึงธงได้มั้ยดึงไม่น่าทันนะเนี่ยแต่มีตัวอะไรไม่รู้มาข้างๆเอ้ยทำไมระยะมันแปลกๆวะเนี่ยไคโดตัวนี้ทำให้ติดตัดเลือดน่าจะสู้ได้อยู่นะผมแต่ว่ามันมีตัดเลือดต้องยอมตายนะแต่ว่าพาโซโลตายไปด้วยนะผมก็ยังโอเคอยู่นะผมเดี๋ยวกลับมาได้รอใหม่แล้วกันนะฮะคือตัวละครคิดนะผมในเมตาปัจจุบันเนี่ยที่เล่นยากก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยผมเพราะสถานะตัดเลือดเลยนะฮะปกติคือคิดอ่ะยืนได้ทั้งเกมเลยนะผมจริงๆแล้วนะฮะถ้าไม่ติดสถานะตัดเลือดนะผมแต่นี่คือโดนตัดเลือดจากไคโดเนี่ยแทบจะไม่ได้ยืนเลยนะผมแป๊บเดียวก็จะตายแล้วนะไม่ถึงไอ้แชงตัวนี้ขอหน่อยเอ้ามันผันไปทำไมทางนั้นวะเนี่ยโอ้ชิปหายแล้วไงแชงมันเล่นเราแน่เลยว่ะโหถอยย่นด้วยโอเคเขาไม่บวกเราเสริม 4-5 นะฮะแต่เราไปบวกเขาเลยเราจะติดมูดมาดิแชงขอดอทนี้ก่อนเออเพอร์เฟคดอทสิครับผมมาแชงเล่นกันหน่อยอ้าวฮาคิหายก็แตกสิครับผมเสียบท้องไส้ขาดไปดิครับผมแชงมาโรเจอร์บุกใกล้ตายขอสักทีนึงเออวิกบัมช็อตตายหมดเลยนะต้องดึงธงขึ้นไอ้ยามาโตะมันอยู่ในธงมันดึงไม่ได้แต่ผมเล่นเองมันไม่มีเกาะใช่ไหมมันไม่มีเกาะต้นเกมเล่นเราไว้เยอะนะผมเป็นรอเห็นเลยเราเป็นรอแล้วแกล้งเราใหญ่เอ้าไม่โดนดาเมจได้ไงเอ้าติบูสต์เด้งเลือดอย่างนี้ก็ขอฟันเต็มๆสักทีนึงแล้วก็คิงมาขอตีเลยครับตีเลยครับแค่ยื้อไว้ก็พอนะผมน่าจะชนะแล้วนะฮะลุมนี่ไงก็จบไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับเกมที่2นะฮะก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปสามารถกด Subscribe ไปได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน